ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ไทยที่อยู่ในสถานทูตณกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียติดเชื้อโควิด -19 นะคะวันนี้ก็มีประเด็นจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งข้อความว่าห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนะคะจากการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนอกจากความห่วงใยที่ส่งให้แล้วก็กำชับให้ดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณคุณไตรสรณคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลข้าราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้รับเชื้อโควิด -19 ให้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าข้าราชการดังกล่าวได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็มีแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ไทยทุกๆคนด้วยนะคะทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศขอให้ดูแลรักษาสุขภาพและให้มีความปลอดภัยเพราะเข้าใจดีว่าทุกคนเนี่ยก็ทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็เสียสละเป็นตัวแทนของประเทศไทยดูแลความเป็นอยู่ให้คำแนะนำตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยในต่างประเทศและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด-19เจ้าหน้าที่ไทยก็มีส่วนช่วยพาชาวไทยที่อยู่ประเทศต่างๆเนี่ยกลับมาบ้านเราแล้วกว่า 60,000 คนนะคะส่วนที่สถานทูตที่กรุงมานามาของประเทศบาเรนเนี่ยนะคะที่มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต้องย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็สั่งปิดการให้บริการต่างๆเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ดูแลบุคลากรนะคะของงดให้บริการด้านสถานกงสุลจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้แล้วก็ขอเลื่อนการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษออกไปก่อนด้วยนะคะก็ฝากใครที่มีญาติอยู่ที่นั่นนะคะก็จะได้ช่วยกันแจ้งประสานข้อมูลส่งข่าวไปด้วยนะคะก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะเพราะต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตในจุดต่างๆเนี่ยตอนนี้เข้าไปดูแลคนไทยใครที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้หรือว่ายังจำเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องนำสิ่งของจำเป็นที่มีการร้องขอนำไปให้บางครั้งก็ต้องลงไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูเรื่องของความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เรียกว่าให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเองรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะ